โอ้โหนี่ครับสวยจริงๆครับว้าวตรงกลางก็คือพระประธานปางนาคปกเนาะก็เป็นไม้สักทองแล้วก็แกะสลักเป็นพระประธานปางนาคปกครับพี่น้องก็มีชื่อว่าหลวงพ่อพระเทพประธานพรครับสวยสดงดงามครับพี่น้องนี่ครับมาถึงแล้วครับพี่น้องนี่คือวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับวัดป่าวังน้ำเย็นตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารครามนะครับวันนี้รถก็จอดเต็มเนาะด้านนี้ก็มาเป็นรถทัวร์ครับวันนี้ก็เต็มไปด้วยสายบุญด้านทางเข้าก็เป็นซุ้มประตูครับโอ้โหใหญ่โตมโหฬารเนาะวัดป่าวังน้ำเย็นนี่ครับพี่น้องนี่ครับคนเต็มครับวันนี้ก็เต็มไปด้วยสายบุญนะครับด้านพุ่นก็คือพระเจดีย์ครับพระเจดีย์ศรีมหาสารคามเนาะนี่ครับปาดคนหลั่งไหลมาทำบุญครับพี่น้องเบอร์นะครับโอ้โหวันนี้รถเยอะจริงๆครับวันนี้ครับนี่ครับมาจากอุดรมาจากอุบลครับมาจากกรุงเทพมหานครเนาะด้านนี้ก็เป็นทางเข้าวัดครับโอ้โหมารอบนี้ด้านนี้ก็กำลังสร้างศาลาครับพี่น้องนี่ครับด้านหน้าก็เป็นเสาไม้ครับบ้าใหญ่ครับเป็นศาลาเนาะนี่ครับโอ้โหสมค่ำน้ำลือเพลินะพี่น้องวัดป่าวังน้ำเย็นนี่ครับว้าวซ้ายขวาก็เป็นเสาไม้ครับสวยครับขอกราบทักทายสบายดีเด้อสวัสดีครับ FC เด้อเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนนะครับมาหาทำบุญนะครับมากราบไหว้ขอพรเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงออกพรรษาครับผมก็เลยมาจากกรุงเทพมหานครนะครับขอพาคุณพ่อคุณแม่ FC ครับมาหาทำบุญด้านนี้ก็เป็นรถทัวร์ครับมาเนาะหลั่งไหลมาทำบุญวัดนี้เพิ่นก่าเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2549นะครับแล้วก็ได้ตั้งเป็นวัดอย่างเป็นทางการเมื่อพ.ศ.2555นะครับวัดนี้ก็เป็นวัดมหานิกายนะครับก็มีพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยเป็นเจ้าอาวาสวัดนะครับนี่ครับพี่น้องเบิร์นะครับหลายเพิ่งนะครับนี่ครับเนาะนี่ครับด้านหน้านี่เยอะจริงๆครับแต่ด้านขวามือนี่กาเป็นทางไปพระเจดีย์ครับด้านพูดครับเป็นพระเจดีย์ศรีมหาสารคามแต่ด้านซ้ายมือนี่คือไฮไลท์นะครับพี่น้องครับป๊าดวันนี้คนเยอะจริงๆครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหคนหลั่งไหลมาทำบุญครับป๊าดวันนี้วัดแตกนะพี่น้องครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นพญานาคครับด้านนี้ครับ9เสียรเนาะสวยสวยครับโอ้โหด้านตรงหน้าก็เป็นท้าวเวสสุวรรณครับด้านปู่ก็เป็นสิมครับสร้างจากไม้สักและไม้ตะเคียนทองครับพี่น้องครับด้านนี้ก็เป็นทางไปคิดว่าน่าจะห้องว่าศาลาเนาะ
ข้ากราบหลวงพ่อสุริยันตั้งแต่เวลา9โมงเสาร์ฮอด4โมงแรงครับด่านพูนครับพี่น้องสุขใจสุขใจครับพี่น้องได้มาทำบุญเนาะนี่ครับด้านนี้ก็สวยงามครับเป็นประตูครับว้าวสีเหลืองทองอย่างงดงามได้มาทั้งทีก็จะขอพาเที่ยวชมอย่างเต็มที่นะครับจะไปทุกมุมของวันนี้จะไปทุกที่ครับนี่ครับเข้ามาแล้วด้านนี้เราก็สามารถมาขอพรได้นะครับก็มีคาถาบูชาพระยานาคราชครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหด้านนี้ก็เป็นท้าวเวสสุวรรณครับตรงนี้ก็สามารถมาขอโชคขอลาภขอพรได้นะครับก็มีคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณครับพี่น้องนี่ครับองค์ท้าวเวสสุวรรณครับหลังจากถ่ายคลิปนี้นะครับจะมาขอพรนะครับนี่ครับสาธุสาธุครับโครงการนี้ใหญ่มากครับก็มีคุณแม่คุณพี่นะพี่น้องนี่ครับเต็มครับปั๊ดด้านเทิงคนเต็มครับพี่น้องนะครับเป็นกะล่างไหลขึ้นไปที่สิมเนาะขึ้นไปกราบไหว้ขอพรครับนี่ครับสวยงามครับสร้างจากไม้สักและไม้ตะเคียนทองนะครับพี่น้องนี่ครับหน้าบันก็สวยงามครับด้านเทิงก็เป็นช่อฟ้าบรรยากาศครับนี่ครับด้านหน้าก็เป็นภาพแกะสลักเนาะพระเจดีย์ศรีมหาสารคามนะครับพี่น้องนะครับที่ครับต้นเสากระบอกใหญ่ครับเป็นไม้ตะเคียนทองนะครับพี่น้องนะครับที่ครับด้านนี้ก็เป็นกุฏิเจ้าอาวาสนะครับก็สร้างจากไม้สักทองครับพี่น้องนี่ครับสวยงามครับสมคำล้ำลือเนาะวัดนี้ก็เป็นวัดที่โด่งดังครับคนก็ลั่งไหลมาทำบุญครับนี่ครับพี่น้องเห็นว่าวัดนี้ก็มีพระทองคำนะครับเป็นทองคำแท้มี3องค์นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนนะครับเป็นพระทองคำแท้ครับด้านนี้ก็เป็นพญานาคครับสวยครับพี่น้องนะครับฝนเต็มครับวันนี้ก็เต็มไปด้วยสายบุญเนาะมาทำบุญช่วงวันออกพรรษาครับด้านข้างนี่ก็เป็นระเบียงคดครับก็มีพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่โตหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสานะครับด้านนี้ก็เป็นใบเสมาครับเป็นใบเสมาเดี่ยวครับเพราะว่าวัดนี้ก็เป็นวัดลาดเนาะนี่ครับสังกัดมหานิกายครับโหสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับ เป็นคุณแม่เป็นคุณพี่คุณน้องครับเต็มครับโอ้โหสุขใจเด้ครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับด้านนี้ก็เป็นต้นไทรครับด้านพูนก็เป็นต้นโพครับเป็นต้นพระศรีมหาโพเนาะนี่ครับเอาบัดนี้กะจะขอพาพี่น้องขึ้นไปด้านบนนะครับด้านทางขึ้นก็มีพระปางนาคปกครับนี่ครับพี่น้องเป็นพระปางนาคปกนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นทางขึ้นครับเป็นสิมที่สร้างจากไม้สักทองและไม้ตะเคียนทองครับต้นเสานี้เป็นไม้ตะเคียนนะครับพี่น้องนี่ครับบ๊อกใหญ่ครับโอ้โหนี่ครับแต่ก็ไม่รู้ว่ากี่ต้นเนาะแต่ตามที่อ่านมาเพิ่นว่ามีทั้งหมด
32ต้นนะครับครับบอกใหญ่ครับพี่น้องเบิ่งนะครับไม้นี้ก็มีอายุหลายร้อยปีนะครับนี่ครับนี่คือไม้แท้นะครับพี่น้องไม่ใช่ปูนนะครับโอ้โหนี่ครับสร้างจากแรงศรัทธาเนาะเป็นแรงศรัทธาของชาวพุทธเรานะครับสร้างวัดสร้างว่าอย่างใหญ่โตมโหฬารครับพี่น้องครับด้านข้างก็เป็นไม้ครับนี่ครับเป็นเสาไม้เป็นคานไม้ครับสาธุครับเป็นคุณแม่คุณพี่น้องเพิ่นก็มาเช็ดเสาสิมนี่ครับมาเห็นแล้วก็ทึ่งเลยพี่น้องนี่ครับแล้วสร้างได้อย่างไรครับนี่ครับสร้างจากไม้เนาะนี่ครับก็ถือว่ามีความอันซีนนะครับวัดนี้ก็ถือว่ามีความอันซีนครับและก็น่ามาทำบุญน่ามากราบไหว้ขอพรนะครับแต่บอกนัดทึ่งเรื่องเสาสิมนี่ครับพี่น้องนี่ครับบ้ากใหญ่ครับนี่ครับชายคนโอบน่าจะประมาณ4คนนะครับนี่ครับใหญ่มากครับนี่ครับเป็นเสาไม้ตะเคียนทองครับนี่ครับตัวนี้ก็บ้ากใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับเอาบัดนี้กาจะขอพาขึ้นไปด้านเทิงครับขึ้นไปกราบไหว้ขอพรจากพระประธานครับพระประธานก็เป็นปางนาคปกครับก็สร้างจากไม้สักทองก็เป็นการแกะสลักนะครับด้านนี้ก็เป็นทางขึ้นครับนี่ครับพี่น้องคนเต็มครับคนกระเฮงล่างไหลมากเนาะนี่ครับโอ้โหนี่ครับมุมนี้ก็สวยงามครับว้าวสับเด้ครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับเป็นทางขึ้นสิมครับเป็นสิม2ชั้นเนาะนี่ครับพี่น้องงามเด้ครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องสวยจริงๆครับว้าวครับว้าวสวยจริงๆด้านนี้ก็เป็นด้านบนนะครับพี่น้องเออเห็นแล้วก็เมิดคำสีวาวครับเมิดคำสีบรรยายครับนี่ครับสวยงามครับพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยครับพื้นนี้ก็เป็นไม้นะครับพี่น้องนี่ครับไม้แผ่นใหญ่มากครับนี่ครับความกว้างก็คิดว่าน่าจะ1เมตรเนาะนี่ครับว้าว
วยจริงๆด้านนี้ก็เป็นต้นเสาเป็นเสาไม้นะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะใช้คนโอบประมาณ5คนครับนี่ครับเบื้องแล้วต้นนี้ก็คิดว่าน่าจะมีอายุหลายร้อยปีนะครับสวยจริงๆครับพี่น้องอันนี้ก็อันนี้บ่อนัดไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเนาะนี่ครับสวยจริงๆวันนี้ก็ขอพาเข้าไปกราบไหว้ขอพรนะครับถ้าแต่งตัวไม่สุภาพงดถ่ายรูปนะครับเข้ามาแล้วครับพี่น้องนี่ครับสวยงามครับโอ้โหนี่ครับสวยจริงๆครับว้าวตรงกลางก็คือพระประธานปางนาคปกเนาะก็เป็นไม้สักทองแล้วก็แกะสลักเป็นพระประธานปางนาคปกครับพี่น้องก็มีชื่อว่าหลวงพ่อพระเทพประธานพรครับสวยสดงดงามครับพี่น้องนี่ครับถูกใจถูกใจครับพี่น้องนี่ครับก็มีคำบูชาเนาะหลวงพ่อพระเทพประธานพรครับสาธุวันนี้ก็มาถ่าย YouTube เนาะคลิปนี้ก็ขอถวายเป็นพุทธบูชาเด้อมาแล้วก็ขอพามาชมใกล้ๆครับนี่คือไม้สักทองนะครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็แกะสลักเนาะนี่ครับสวยสดงดงามครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เป็นด้านหลังของพระประธานครับขอพามาชมใกล้ๆนะครับพี่น้องนี่ครับสวัสดีครับโอ้โหสวยจริงๆครับไม้สักทองนี่ครับคิดว่าไม้นี้ก็คงมีอายุหลายร้อยปีเนาะนี่ครับแล้วเพิ่นก็นำมาแกะสลักครับเป็นพระประธานปางนาคปกครับสาธุสาธุต่อไปต้องขอตัวนะครับต่อไปจะขอกราบไหว้ขอพรนะครับ
นี่ครับคนก็หลั่งไหลมาทำบุญครับต่อไปต้องขอตัวเด้อครับจะขอกราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อพระเทพประทานพรนะครับสาธุสาธุสาธุกราบไหว้ขอพรแล้วก็มีแต่ความสุขใจนะพี่น้องมาแล้วก็ขอร่วมทำบุญนะครับสาธุครับหลวงพ่อพระเทพประทานพรปางนาคปกครับพี่น้องนี่ครับวันนี้ก็เต็มไปด้วยสายบุญครับโอ้โหมาเยอะจริงๆสิมนี้ก็กว้างขวางใหญ่โตนะครับชั้น2นี่ก็สามารถรองรับสายบุญได้หลายร้อยคนหลายพันคนนะครับพื้นที่ก็กว้างขวางใหญ่โตครับพี่น้องเหมาะแก่การมาสวดมนต์เนาะมาสวดมนต์มาทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะครับมาทำบุญมากราบไหว้ขอพรนะครับพี่น้องนะครับสุขใจสุขใจครับด้านทึ่งก็เป็นไม้นะครับก็สร้างจากไม้ทั้งหลังนะครับพี่น้องครับโพกข้านโพกฝ้าเพดานก็เป็นไม้ครับนอกจากโคมไฟนะครับนอกนั้นก็เป็นไม้ทั้งหมดนะครับพี่น้องนี่ครับด้านพื้นก็เป็นไม้ครับว้าวสวยจริงๆนี่ครับอันซีนมากครับบานประตูนี้ก็เป็นไม้นะครับพี่น้องนี่ครับเนาะเป็นไม้ตะเคียนทองครับบานประตูนี่ครับสุขใจสุขใจแค่พี่น้องนี่ครับก็ขอเชิญเด้อครับขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ FC เนาะถ้าเพิ่มมามหาสารคามก็ขอเชิญเพิ่มมากราบไหว้ขอพรมาทำบุญอยู่ที่วัดป่าวังน้ำเย็นนะครับขอเชิญมาเสริมบุญเสริมบารมีนะครับมาเบิ่งความใหญ่โตมโหฬารของไม้สักทองและไม้ตะเคียนทองก็ถือว่ามีความอันซีนครับเป็นสิมที่สร้างจากไม้ครับเอาบัดนี้ก็จะขอพาไปทางด้านขวามือนะครับก็คิดว่าจะเรียกว่าศาลาเนาะด้านพูนครับโต
ก่งเลยเก่งเลยใช่ไหมด้านนี้ก็เป็นทางไปกราบบ่ายกับพ่อจากหลวงพ่อครับเข้ากราบหลวงพ่อสุริยันต์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับเข้ามาแล้วด้านซ้ายก็เป็นน้องเช้าบูชาพระเครื่องวัตถุมงคลครับด้านซ้ายด้านขวานะครับพี่น้องวัตถุมงคลของวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับเข้ามารับครับนี่ครับพี่น้องเบิร์นนะครับโอ้โหนี่ครับงามดีครับมารอบนี้คนเยอะจริงๆซึ่งบรัดมารับก่อนคนไม่เยอะเท่านี้นะครับแต่มาวันนี้ก็เต็มไปด้วยสายบุญนะครับนี่ครับเอศาลานี้มีชื่อว่าอะไรเนาะครับอ๋อกามีชื่อว่าศาลาชัยรัชการครับก็สร้างจากไม้สักนะครับพี่น้องสวยงามครับนี่ครับว้าวอนุโมทนาสาธุคุณกับคุณวินัยศาลาชัยรัชการครับด้านหน้าก็มีหลวงพ่อหนุนดวงแล้วก็พลิกดวงครับสาธุสาธุครับหลวงพ่อหนุนดวงหลวงพ่อพลิกดวงหลวงพ่อทำอะไรก็รวยครับสาธุสาธุครับด้านทางขึ้นนี้ก็เป็นสอไม้ครับพี่น้องบอกใหญ่ครับนี่ครับคิดว่าเป็นไม้สักเนาะนี่ครับใหญ่จริงๆนะครับนี่ครับลูกทรงแบบจีนนะพี่น้องนี่ครับลูกทรงด้านนี้ขายแบบจีนนะครับดันเตอร์เป็นแบบไทยดันเทิงออกแบบจีนครับด้านพูนครับสวยจริงๆนี่ครับด้านนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยด้านนี้ด้านนี้มีชื่อไม่เอ่ยด้านนี้ไม่มีชื่อเนาะด้านนี้ไม่มีชื่อด้านนี้ก็เป็นเข้าชูชกครับเข้าชูชกพระศิวลีครับบัดเยอะจริงๆคนเต็มครับพี่น้องนี่ครับหลั่งไหลมาทำบุญครับนี่ครับมาแล้วก็ขอสาธุบุญด้วยเด้อครับมาทำบุญแล้วก็ขอสาธุบุญเอาบัดนี้ก็จะขอพาพี่น้องขึ้นไปด้านบนนะครับผ่อนยั่งยืนทองครอบครัวอีก100บาท100ตารางวาอนุโมทนาสาธุวันนี้หลวงพ่ออยู่ไปนอกวันนี้อนุโมทนาสาธุขึ้นมาแล้วก็เป็นม่องถวายสังฆทานครับด้านเตอก็เป็นม่องถวายสังฆทานขึ้นมาแล้วก็มีอะไรเอ่ยตรงหน้านะครับอยู่ในตู้กระจกนะครับนี่คืออะไรเอ่ยไม่ขอบรรยายนะครับว่าคืออะไรเนาะพาพี่น้องนี่ครับตรงหน้าก็คือหลวงพ่อครับ
หลวงพ่อสุริยันโคสะปัญโยนะครับพี่น้องสาธุสาธุครับมาถ่ายคลิปรอบนี้ก็มาเจอหลวงพ่อเนาะสาธุสาธุครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็พระคเนศเศรษฐีครับสาธุสาธุเอาวันนี้ก็จะขอพาขึ้นไปชั้น2เนาะพี่น้องชั้น2ก็จะมีพระนะครับนี่ครับปาติโทเสาบ้านใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับเสานี้คิดว่าไซส์คนโอบประมาณเกือบ10คนครับนี่ครับอายุก็คิดว่าหลายร้อยปีหลายพันปีเนาะนี่ครับวันนี้มาเจอหลวงพ่อครับวันนี้ถือว่าโชคดีครับวันนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นไม้นะครับเป็นราวบันไดก็สร้างจากไม้ครับมารอบนี้ด้านบนสร้างเสร็จหรือยังเนาะครับขึ้นมาแล้วครับตรงหน้าก็คือหลวงพ่อดวงดีนะครับสาธุสาธุครับพี่น้องหลวงพ่อดวงดีครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นพระครับด้านนี้ก็คือพระพุทธชินราชครับด้านนี้สาธุสาธุด้านพูนก็เป็นพระแม่ธรณีหลวงพ่อดวงดีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เสานี้ใช้คนโอบน่าจะประมาณ 4-5 คนครับไม้สักทองเนาะด้านนี้ก็เป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมครับตรงนี้ก็มากราบไหว้ขอพรได้เด้อครับนี่ครับพระแม่ธรณีครับสาธุสาธุครับพี่น้องนี่ครับไปจะเข้าไปกราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อนะครับแต่ก็จะไม่ขอถ่ายคลิปเด้อครับลงมาแล้วครับวันนี้โชคดีครับวันนี้ก็มาเจอหลวงพ่อครับหลวงพ่อสุริยันโคสะปัญโยพี่น้องด้านพูนครับขอตัวแป๊บนะครับขอตัวเข้าไปกราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อนะครับสาธุสาธุสาธุ
วันนี้ก็สุขใจจริงๆครับพี่น้องวันนี้ก็มาเจอหลวงพ่อนั่นครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตหลายครับมาเจอหลวงพ่อสุริยันโคสะปัญโยครับต่อไปจะขอพาพี่น้องไปด้านพระเจดีย์นะครับพระเจดีย์ศรีมหาสารคามครับด้านพูนครับเฮงขำคนก็เฮงล่างไหลมากครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา13นาฬิกาอ๋อตอนนี้ก็เป็นเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับแต่เฮาก็สามารถเข้าไปกราบหลวงพ่อได้ถึง4โมงเย็นนะครับถ้า FC จะมาก็ขอเชิญให้มาตรงเวลานะครับเฮาไปกราบตั้งแต่3โมงเช้าฮอด4โมงแรกนะครับถ้า FC มาจากกรุงเทพมหานครก็ขอให้มาตรงเวลาเด้อครับสิมสร้างจากไม้สักและไม้ตะเคียนทองครับถือว่ามีความอันซีนนะครับพี่ครับน้องวันนี้คนเยอะจริงๆต่อไปจะขอพาไปที่พระเจดีย์นะครับแล้วก็จะได้กลับมาขอพรจากท้าวเวสสุวรรณนะครับด้านนี้ก็เป็นศาลาไม้สักนะครับพี่น้องด้านนี้ครับด้านขวามือครับเข้ามาขวามือก็เป็นศาลาไม้สักนะครับก็มีชื่อว่าศาลาสมเด็จพระพุทธาจารย์ก็สร้างจากไม้สักครับพี่น้องสวยงามครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องด้านเตอก็เป็นม้องทำบุญครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นศูนย์ของฝ่ามหาสารคามครับด้านนี้ก็เป็นทางหยางไปครับเป็นทางหยางไปพระเจดีย์ครับนี่ครับพี่น้องเป็นสีน้ำทองอย่างงดงามครับโอ้โหนี่ครับถ้าเข้ามามหาสารคามก็ต้องมาตรงนี้เด้อครับมาที่พระเจดีย์ศรีมหาสารคามครับสาธุสาธุครับพี่น้องครับงามเด้ครับเป็นสีน้ำทองอย่างงดงามครับด้านทางเข้าซ้ายขวาก็เป็นบันไดนาคร่องครับก็เป็นหน้าค่าเสียนด้านซ้ายก็เป็นสีเขียวด้านขวาเป็นสีฟ้าครับอันนี้ต้องห้องวัดสะพานเนาะต้องห้องวัดสะพานนคราชครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุครับด้านข้างก็เป็นห้วยเนาะครับด้านข้างก็เป็นห้วยเข้ามาแล้วครับสาธุสาธุครับพี่น้องครับงามดีครับวันนี้ก็มาถ่ายทำ YouTube เนาะพา FC มาเที่ยวชมครับมาเพื่อขอเป็นสะพานบุญครับคลิปนี้ก็ขอถวายเป็นพุทธบูชาเด้อครับถ้าเผื่อหวังก็ต้องขอเชิญครับ FC ทั้งคนไทยทั้งคนลาวเด้อขอเฮือผ้า
ขอบโคมากครับพาคุณพ่อคุณแม่พาลูกพาหลานมาหาท่านบุญนะครับพระเจดีย์ศรีมหาสารคามครับด้านคุณก็เป็นศาลาครับพี่น้องนะครับก็สร้างจากไม้นะครับทางนี้ก็เป็นทางขึ้นครับพี่น้องต่อไปต้องขอตัวนะครับขอตัวขึ้นไปกราบไหว้ขอพรเนาะสาธุสาธุสาธุมาวัดมาว่ารอบเลยกับสุขเจอแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้กับมาไก่เนาะมาจากกรุงเทพมหานครนะครับมาหาทำบุญมาเสริมบุญเสริมบารมีครับด้านขวามือนี่ก็เป็นมองเซงโซ่ครับพี่น้องนะครับเข้ามาทำบุญแล้วเข้ากับมาเซงโซ่ครับนี่ครับรวมทั้งมาให้อาหารช้างครับด้านพูนครับมาให้พักเลยเตียงวัดนี้ก็อยู่ในตัวเมืองนะครับก็อยู่ในตัวเมืองมหาสารคามนะครับถ้า FC จะมาก็ขอให้มาตาม GPS นะครับขอให้ปักหมุดว่าวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับถึงแน่นอนครับแต่รถเมย์ไม่มีนะครับรถสองแถวก็น่าจะไม่มีครับถ้า FC จะมาก็ขอให้มาด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือว่ามาเป็นกรุ๊ปทัวร์ก็ได้เด้อครับให้มาตาม GPS เลยครับถ้าใครมาแล้วก็ขอร่วมสาธุบุญด้วยนะครับต่อไปจะขอพาพี่น้องไปขอพรจากท้าวเวสสุวรรณนะครับการมาวัดมาว่าเราก็ต้องมาขอพรจากพระก่อนครับจากหลวงพ่อประธานอยู่ในสิมจากพระเจดีย์แล้วก็ค่อยไปขอพรจากเทพนะครับด้านนี้ก็เป็นศาลาสมเด็จพุทธาจารย์ครับพี่น้องนะครับศาลาสมเด็จพุทธาจารย์ด้านขวามือนี่ก็เป็นร้านกาแฟครับนะครับถึงแล้ววัดป่าวังน้ำเย็นคอฟฟี่กาแฟไทยครับต่อไปต้องขอตัวนะครับพี่น้องขอตัวกราบไหว้ขอพรจากท้าวเวสสุวรรณครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับส้มครับถ้าใครเข้ามารับชมถึงตรงนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญครับขอให้มีร่างกายแข็งแรงเนาะเฮงๆรวยๆอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสุขใจสุขใจครับพี่น้องโอเคเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจอเด้อถ้าผู้เลยซับเจอซับใจก็ต้องขอพอไลฟ์ฟัสแชร์ครับเพื่อเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเด้อสวัสดีนะครับสาธุสาธุสาธุ